ในสัปดาห์หน้าค่ะกรุงเทพมหานครก็จะมีการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในระหว่างวันที่31มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนค่ะวันนี้ทีมข่าว INN นะคะก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนย่านเยาวราชพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครขอรอดูช่วงใกล้เลือกตั้งค่ะขณะเดียวกันนะคะยังบอกอีกค่ะว่าอยากได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ถือเป็นการนับถอยหลังอีกประมาณเกือบ2เดือนที่ชาวกรุงเทพจะได้ผู้ว่าคนใหม่ในรอบเกือบ10ปีที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งทำให้สนามเลือกตั้งครั้งนี้มีว่าที่ผู้สมัครลงแข่งในนามพรรคการเมืองและในนามอิสระค่อนข้างหลากหลายมีคุณสมบัติความสามารถที่โดดเด่นมาให้ชาวกรุงเทพได้ตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานอีกครั้งโดยในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษายนทางกรุงเทพมหานครดินแดงจะเปิดรับสมัครและจับเบอร์อย่างเป็นทางการแล้วจะได้ให้ผู้สมัครเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับปัจจุบันมีผู้ประกาศตัวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วหลายคนอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรลงในนามพรรคก้าวไกลนายสกลทีพัทยกุลลงในนามอิสระนางสาวรสนาโตศิตกุลลงในนามอิสระรวมถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ลงในนามอิสระเช่นกันค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นแหล่งการค้าเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพพบว่า80%ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้ว่าคนใดขณะ20%จะไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะมองว่าเลือกมาแล้วก็เหมือนเดิมเสียเวลาทำมาหากินส่วนเรื่องที่อยากให้ผู้ว่ากทม.เข้ามาแก้ปัญหามากที่สุดเกือบ 100% ต้องการให้แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของคนกทม.ที่หาเช้ากินค่ำค่ะซึ่งคุณหลีบอกว่ามีผู้สมัครผู้ว่ามาเดินหาเสียงแจกโบรชัวร์ส่วนตัวก็ขอรอดูช่วงใกล้เลือกตั้งเพื่อพิจารณาตัดสินใจอีกครั้งแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าผู้สมัครแต่ละคนแค่เดินมาหาเสียงแต่ไม่ได้เข้ามาทำความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับปัญหาที่อยากให้แก้ไขในช่วงสถานการณ์โควิดคือด้านเศรษฐกิจปากท้องเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่คนไม่มีกำลังซื้อจากสถานการณ์โควิดดังนั้นถ้าทำให้รากหญ้าและชนชั้นกลางมีรายได้เพิ่มก็จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขาก็มาหาเสียงก็เดินหาเสียงกันก็พูดแต่นโยบายของตัวเองดีหมดแต่เอาเข้าจริงเดี๋ยวได้ไปก็ไม่รู้จะทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าประชาชนก็เบื่อเดี๋ยวพูดตรงๆนะถึงเวลาก็ยังไม่ตัดสินใจค่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนค่อยว่ากันมันคือเศรษฐกิจอ่ะจริงๆมันคนชั้นกลางหรือคนรากหญ้าลงไปมันต้องฟื้นฟูตรงนี้อ่ะคือมันจะมีกลุ่มเดียวที่มันโอเคแต่ว่าส่วนมากมันไม่โอเคถ้ารากหญ้าหรือคนชั้นกลางดีมันก็ดีขึ้นใช่ไหมก็หลักๆคือเศรษฐกิจใช่ต้องเศรษฐกิจอ่ะเนาะเศรษฐกิจดีอะไรมันก็ดีขึ้นหมดเนาะด้านคุณหมวยแม่ค้าขายน้ำเยาวราชระบุว่าช่วงโควิดเข้ามาทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดส่วนเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.ยังไม่ได้คิดเพราะเลือกมาแล้วก็เหมือนเดิมจึงขอรอดูนโยบายแต่ละคนอีกครั้งก็อยากจะให้มีมาใหม่มาบริหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมจะดีขึ้นก็ดีขึ้นมันหน่อยนึงก็ดีก็จะเหมือนเดิมก็ยังรู้ว่ามันเหมือนเดิมนะมีในดวงใจหรือยังคะที่จะตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจรอก่อนถึงวันเลือกแล้วค่อยตัดสินใจขณะคุณมาลีเล่าความอึดอัดใจในการใช้ชีวิตช่วงโควิดที่ยากลำบากเพราะอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้ไม่พอดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงมานานกว่า5ปีดังนั้นคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้เรื่องปากท้องสำคัญที่สุดส่วนจะเลือกใครนั้นยังไม่ตัดสินใจเพราะยังมีเวลาและขอคุยกันในครอบครัวก่อนเพราะที่ผ่านมาเลือกใครก็ไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะก็อยากให้ดูแบบช่วยดูแลประชาชนให้มันดีขึ้นมาเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นประชาชนจะได้ไม่ลำบาก
ตอนนี้คนจนลำบากที่สุดเลยอ่ะอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้พบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมรวมถึงสมาชิกสภากทมหรือสกที่จะเลือกในวันเดียวกันครั้งนี้มีจำนวนราว 4.5 ล้านคนโดยจะเป็นผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกเนื่องจากห่างหายไปนานถึง9ปีเต็มถึงกว่า 700,000 คนคิดเป็น 16% โดยประมาณซึ่งน่าสนใจว่าคนกลุ่มนี้จะเทคะแนนไปให้ใคร